เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่8มิถุนายนนะครับเริ่มด้วยหุ้นเด่นจันร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว K-Bank นะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นธนาคารที่ทางฝ่ายชอบนะฮะจากสินเชื่อในไตรมาส1เนี่ยเติบโตได้ดีที่ 3.2% นะฮะ year to date ขณะที่ฐานเงินฝากขยับขึ้น 7.4% นะฮะทดแทน BE ที่ลดลงด้านคุณภาพสินทรัพย์ไม่น่ากังวลนะฮะโดยอัตรา NPL เนี่ยลดลงสู่ 3.1% ของสินเชื่อรวมนะครับมองราคาหน้าดิดกลับได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานลงไว้164 บาทตัวบ้านปูนะฮะเนื่องจากราคาสะท้อนปัจจัยลบเข้าไปมากแล้วอีกทั้งรัฐบาลอินโดนีเซียเผยว่าไม่มีมาตรการเรียกเก็บภาษีส่งออกถ่านหินนะฮะแต่ต้องควบคุมถ่านหินเพื่อสงวนไว้สำหรับการบริโภคและการส่งออกนะครับสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมองเก็งกำไรระยะสั้นนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะฮะซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่464นะครับแนวรับอยู่ที่440แล้วจุดถอยอยู่ที่434 บาทนะครับตัว Q House นะครับก็แนะนำซื้อต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับราคาที่ยังซื้อเรามองราคาเนี่ยยังซื้อได้นะฮะแนวโน้มกำไรดี PE แค่8เท่านะฮะราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่า Price per book ปี55ที่1.64 บาทนะ valuation เนี่ยมีดาวไซด์ต่ำนะฮะราคาตรงนี้ซื้อเชิงคุณค่านะครับก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานลงไว้ 1.76 บาทนะครับก็เป็นหุ้นใน SBL นะครับวันนี้ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นแพร์เทรดนะครับก็คือการเปรียบเทียบคู่กันระหว่างตัว Dtac กับ Advance นะครับโดยเราก็เปิดสถานะนะฮะแนะนำให้ลอง Advance นะครับพร้อมช็อต Dtac โดยมีเป้าหมายทำกำไรเมื่อPrice Ratio นะครับระหว่าง Advance ต่อ Dtac เนี่ยกลับไปยืนเหนือ 2.45 แล้วก็กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ระดับ 2.186 นะครับตัวเหมราชนะครับอันนี้ก็ยังเป็นคงแนะนำต่อนะฮะก็คือให้ถือต่อได้นะครับโดยคัดลอสหาก Price Ratio ระหว่างอมตะกับเหมราชเนี่ยต่ำกว่า 5.16 นะครับแล้วก็ True นะครับก็ยังคงแนะนำให้ถือต่อนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว CNS นะครับก็ในเรื่องของการประกาศงบในไตรมาส1นะครับต้องบอกว่าตัว CNS เนี่ยได้มีการเปลี่ยนรอบบัญชีนะครับจากเดิมเขาปิดกันยาถึงสิงหาเนี่ยมาเป็นมกราถึงธันวานะครับโดยรายงานในไตรมาส1สิ้นมีนานะครับกำไรอยู่ที่38.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% year on year นะครับรายได้หลักจากค่าในหน้านะครับซึ่งมีสัดส่วน 65% ของรายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% นะครับจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าที่สูงขึ้น 12% year on year นะครับตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนแบ่งของ CNS นะฮะแม้อัตราค่าในหน้าเฉลี่ยเนี่ยจะต่ำลงนะครับมาอยู่ที่ 0.18% หลังการปรับโครงสร้างค่าในหน้ามาเป็นต่อรองเสรีนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายแม้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ทว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามรายได้นะส่งผลให้อัตราคอสต์ต่ออินคัมยังทรงตัวนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับที่ 80% อีกทั้งการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงนะครับมาอยู่ที่ 23% ช่วยลดภาระทางด้านภาษีลงด้วยนะครับแนวโน้มนะครับในไตรมาส2เนี่ยมองว่าจะชะลอตัวลงนะฮะด้วยจากธุรกิจในหน้านะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CNS เนี่ยทำให้รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากค่าในหน้าที่จะผันผวนไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นะฮะสำหรับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดเซตและ MAI ในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 นะครับหมื่นล้านบาทก็ลดลงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับสำหรับสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยยังคงใกล้เคียงกับในไตรมาสแรกนะซึ่งแบ่งเป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยที่ในประเทศเนี่ย 7% นะฮะพอร์ตหลักทรัพย์ใน 14% นักลงทุนต่างชาติใน 26% แล้วก็นักลงทุนทั่วไป 53% นะฮะก็ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของ CNS ในช่วงเดียวกันนี้เนี่ยยังคงทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1อยู่ที่ 2.75% นะครับส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง2เดือนแรกของไตรมาส2เนี่ยลดลงนะครับจาก740ล้านมาเป็น729ล้านบาทนะครับแล้วก็หากยังคงอยู่ในระดับเดียวกันนี้ไปจนถึงสิ้นไตรมาสนะก็คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส2เนี่ยจะลดลงมาอยู่ที่ 36.72 ล้านบาทนะเนื่องจากปริมาณการซื้อขายต่อวันที่ปรับลดลงนะครับแม้ปริมาณการซื้อขายในตลาดนะฮะที่
ในตลาดที่จะไม่ได้สูงโดดเด่นนะฮะใกล้เคียงกับประมาณการนะฮะทางฝ่ายก็ที่ทางฝ่ายคาดไว้โดยทางฝ่ายคาดผลการดำเนินงานในปี55นะครับของ CNS เนี่ยจะมีกำไรอยู่ที่148ล้านบาทนะครับซึ่งประเมินราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้อยู่ที่ 29.50 บาทนะครับก็แนะนำทยอยซื้อนะครับอีกตัวก็เป็นตัวโลหกิจนะครับก็ในเรื่องของผลประกอบการนะครับในไตรมาส4นะครับตัวนี้เนี่ยปิดงบเดือนมีนาครับเพราะฉะนั้นไตรมาส4ก็คือสิ้นสุดมีนานะครับเพิ่มขึ้นถึง 148% Q on Q มันมีกำไรอยู่ที่26ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะจากที่เราคาดไว้นะฮะอยู่ที่สักประมาณ20ล้านเนื่องจากการฟื้นตัวกลับมาที่รวดเร็วของยอดขายในกลุ่มรถยนต์นะฮะซึ่งตัวโลหกิจเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทท่อสแตนเลสให้กับหลายค่ายนะครับโดยปริมาณการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนมกราถึงมีนาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 189% เทียบ Q on Q นะครับสำหรับผลการดำเนินงานในปี55นะครับกำไรเนี่ยปรับลดลง 30% นะครับมาอยู่ที่97ล้านบาทอันนี้ก็เนื่องจากผลกระทบทั้งจากสึนามิในช่วงไตรมาส1นะครับกับน้ำท่วมในไตรมาส3ของเขานะครับก็ส่งผลให้การผลิตรถในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยชะลอตัวลงไปนะครับสำหรับในปี56เนี่ยเรามองจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งนึงนะฮะด้วยการฟื้นตัวของลูกค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังคงเป็นไปได้ค่อนข้างช้านะฮะแต่ว่าในกลุ่มของยานยนต์เนี่ยกลับปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะทำให้ทางฝ่ายเนี่ยก็มีการปรับประมาณการยอดขายลงบ้างนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่โตได้ถึง 18% year on year นะครับโดยคาดว่าตัวรายได้เนี่ยจะอยู่ที่ 2,688 ล้านบาทนะครับซึ่งใกล้เคียงกับเป้าที่ผู้บริหารตั้งเป้าว่าจะโตได้สัก 15-20% นะครับสำหรับในเรื่องของราคาพื้นฐานนะครับเราคาดเราประเมินราคาพื้นฐานของตัวโลหกิจเนี่ยอยู่ที่ 3.14 บาทนะครับตัวนี้ก็แนะนำทยอยซื้อนะครับก็เป็นตัวเอสโซนะคะตัวนี้เราก็กลับมาคัฟเวอร์ใหม่นะคะเอสโซเนี่ยก็จัดว่าเป็นโรงกลั่นเนี่ยขนาด177,000 บาร์เรลต่อวันเนี่ยก็ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ4ของไทยนะคะจากกำลังการกลั่นของไทยเนี่ยที่มีรวมอยู่ที่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะคือถ้าเทียบสัดส่วนโรงกลั่นของเอสโซกับกำลังการกลั่นรวมของไทยเนี่ยก็คือเทียบว่าเอสโซก็มีอยู่สัก 16% นะคะโดยที่ตัวเอสโซเองเนี่ยมีโรงกลั่นแล้วเขาก็มีปั๊มน้ำมันนะคะสถานีค้าปลีกเป็นของตัวเองด้วยซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศเองเนี่ยผ่านปั๊มน้ำมันเอสโซปัจจุบันเนี่ยก็คือมีอยู่สัก524แห่งนะคะสัดส่วนการขายผ่านปั๊มเนี่ยทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณ 42% นะคะแล้วก็ถ้ามาดูทางด้านการตลาดค้าปลีกน้ำมันในไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าเอสโซเนี่ยก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 15.6% นะคะก็ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2รองจากปตท.ปตท.เนี่ยก็มีส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกเนี่ยอยู่สูงสุดที่ 46% นะคะโดยที่รูปแบบสถานีบริการของเอสโซเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นที่ตัวบริษัทลงทุนเองแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นแฟรนไชส์นะคะซึ่งตรงที่ตัวที่บริษัทลงทุนเองเนี่ยก็คือมีสัดส่วนประมาณสัก 29% นะคะหรือ153แห่งตัวที่เป็นแฟรนไชส์หรือตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็มีสักประมาณ 70% หรือ371แห่งนะคะโดยที่ส่วนที่เหลือของน้ำมันที่กั่นได้เนี่ยนอกเหนือจากที่ขายผ่านปั๊มน้ำมันค้าปลีกในไทยแล้วเนี่ยก็อีก 45% เนี่ยก็คือขายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมนะคะอันนี้คือประกอบไปพวกบริษัทการบินเดินเรือแล้วก็ผู้ค้าส่งนะคะแล้วก็มีส่วนที่เหลืออีก 13% เนี่ยก็คือส่งออกต่างประเทศนะคะตัวซึ่งการส่งออกของเขาเนี่ยก็จะทำผ่านเครือข่ายของตัว Exxon Mobil นะคะก็ตัวอีกธุรกิจหนึ่งที่เขามีเนี่ยก็คือเป็นตัวโรงปิโตรเคมีนะคะปิโตรเคมีที่ทางเอสโซทำเนี่ยหลักๆ ก็คือเป็นพาราเซลีนนะคะพาราเซลีนที่ทางเอสโซผลิตได้เนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่ 500,000 ตันต่อปีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นขนาดกำลังการผลิตพาราเซลีนเนี่ยที่ใหญ่อันดับ2ของไทยนะคะรองจาก PTTGC นะคะอันดับ3เนี่ยก็เป็นตัวไทยพาราเซลีนนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตัวไทยออยล์นั่นเองนะคะซึ่งตัววัตถุดิบสำหรับการผลิตตัวพาราเซลีนของทางเอสโซเนี่ยก็จะใช้มาจากโรงกลั่นนะคะหลักๆ ก็คือใช้ตัวรีฟอร์เมตมิกไซรีนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีกำลังการผลิตของหน่วยสารทำละลายอีกประมาณ 50,000 ตันนะคะซึ่งตรงเนี้ยตัวบริษัทเนี้ยก็
ในช่วงหลังจากที่เขามีการลงทุนปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร4แล้วเนี่ยก็มีสารเบนซินออกมานะคะซึ่งตรงนี้บริษัทก็มีการมีหน่วยที่หอกลั่นแยกออกมาอีก1ตัวซึ่งตรงนี้ก็คือทำให้บริษัทได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นเบนซินคอนเซนเทรตนะคะช่องทางการจับจำหน่ายของตัวปิโตเคมีเนี่ยของเขาเนี่ยก็ขายในประเทศเนี่ยอยู่ในสัดส่วนประมาณ 90% นะคะซึ่งการขายเนี่ยก็คือขายให้กับผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิต PTA อีกทีหนึ่งนะคะที่เหลืออีก 10% เนี่ยก็คือส่งออกต่างประเทศโดยโครงสร้างตัวโรงกลั่นของตัว ESO เองเนี่ยก็สัดส่วนการกลั่นของเขาเนี่ยถ้าหลักๆเนี่ยก็คือจะกลั่นในน้ำมันกลุ่ม Middle Distillate เนี่ยได้ประมาณ 51% นะคะซึ่งกลุ่ม Middle Distillate เนี่ยก็คือประกอบไปด้วยน้ำมันหลักๆก็คือน้ำมันดีเซลนะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องบินแล้วก็ตัวน้ำมันก๊าซนะคะแล้วก็อีกซึ่งตัวกลุ่ม Middle Distillate เนี่ยก็ที่เขาผลิตได้หลักๆเลยก็คือตัวดีเซลนะคะก็คือมีสัดส่วนประมาณ 34.2% นะคะซึ่งตัวโครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ ESO กันได้เนี่ยเราก็มีกราฟโชว์ให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าหลักๆของเขาเนี่ยก็คือเป็นดีเซล 34.2% แล้วก็เป็นน้ำมันก๊าซโซลีนเนี่ย 19.1% นะคะซึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นรีฟอร์เมทเนี่ย 12% รีฟอร์เมทก็คือเป็นตัวที่เขาผลิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในปิโตรเคมีนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างการผลิตของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าสัดส่วนการผลิตที่ได้หลักของเขาคือดีเซลเนี่ยก็ถือว่าตรงกับความต้องการการใช้น้ำมันของประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็มีกราฟให้ดูว่าอุปสงค์การใช้น้ำมันแต่ละประเภทของไทยเนี่ยในปี54เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่มีการใช้สูงสุดถึง 45.4% นะคะรองลงมาคือก๊าซโซลีน 17.4% นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างก็คือสอดคล้องกันในเรื่องของประเภทน้ำมันที่ผลิตได้แล้วก็ความต้องการใช้ในประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากที่เราเคยกล่าวมาข้างต้นว่าตัวบริษัทเนี่ยก็คือต้องมีการส่งออกเนี่ยอันนี้สาเหตุหลักก็คือมาจากในเรื่องของว่าถ้าเรามาดูภาพรวมอุปทานโรงกลั่นของไทยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอยู่ถึง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะอันนี้ต้องบอกว่าสูงกว่าความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปของไทยนะคะโดยที่ในปี2554เนี่ยความต้องการน้ำมันใช้ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปของไทยเนี่ยอยู่เพียงแค่0.74 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะคะสำหรับตัวโรงกลั่นของ ESO เนี่ยถือว่าจุดเด่นหลักๆของเขาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการที่เขาเป็นบริษัทในเครือข่ายของ ESO เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดในเรื่องของเทคโนโลยีจาก Exxon Mobil มานะคะก็ทำให้ตรงนี้บริษัทสามารถกลั่นน้ำมันที่มีกำมะถันที่สูงที่ซึ่งน้ำมันกำมะถันสูงเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีของเขาเนี่ยก็คือทำให้ประหยัดพลังงานนะคะก็อันนี้ก็จะออกไปในเรื่องของเชิงเทคนิคนิดนึงในรายละเอียดนะคะว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างถ้าใครสนใจเนี่ยก็รบกวนอ่านในรายละเอียดที่เราเขียนไว้นะคะอีกประเด็นนึงที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาทาง ESO เนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่เมืองนอกมีทั้งธุรกิจขุดเจาะหาน้ำมันและก๊าซนะคะตรงนี้เองเนี่ยทาง ESO เนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลของแหล่งน้ำมันใหม่ๆซึ่งแหล่งน้ำมันใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าน้ำมันที่เพิ่งขุดเจาะขึ้นมาได้เนี่ยก็ยังคือไม่ได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากเนี่ยการใช้ความต้องการใช้ก็น้อยราคาก็ถูกนะคะแต่ในแง่ของ ESO เองเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีกลุ่มเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะมีการเทสมีการใช้ตรงนี้ ESO Thailand เนี่ยก็คือได้ตรงนี้มาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้สำหรับตัว ESO Thailand แล้วเนี่ยเขาจะสามารถใช้น้ำมันดิบชิ้นใหม่ๆเข้ากันอยู่เสมอๆนะคะซึ่งอันนี้ก็คือได้มาจากการที่ว่าเขาได้องค์ความรู้ถ่ายทอดกันในกลุ่มมาในปี2554เองเนี่ยสัดส่วนน้ำมันชนิดใหม่ๆเนี่ยที่กันค่อนข้างยากกรรมฐานสูงเนี่ย ESO ใช้เป็นน้ำมันดิบเข้ากันเนี่ยประมาณ 26% จาก total input ทั้งหมดนะคะก็ถ้าเรามาดูในแง่ของผลประกอบการก็ไตรมาส1เนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากำไรที่ออกมาเนี่ยลดลง 21% year on year นะคะก็คือรายงานออกมา 2,509 ล้านบาทนะคะก็แต่เทียบเคียบ Q on Q เนี่ยถือว่าพลิกฟื้นกลับมามีกำไรนะคะเพราะว่าในไตรมาส4เนี่ยก็คือเขามีการปิดโรงกลั่นแล้วก็มีการเพื่อที่จะทั้งซ่อมบำรุงแล้วก็เชื่อมต่อโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นน้ำมันมาตรฐานยูโร4นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าในไตรมาส1เนี่ยบริษัทก็คือใช้กำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 133,000 บาร์เรลต่อวันนะคะจากไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่ 61,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูกำไรที่ลดลง year on year เนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือมาจากในเรื่องของค่าการกลั่นที่ลดลงนะคะค่าการกลั่นถ้าเทียบ year on year เนี่ยลดลง 12.8% นะคะจาก 11.7 เหรียญเนี่ยเหลือแค่ 10.2 เหรียญ นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q ก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างเยอะถึง 183% นะคะซึ่งปัจจัยหนุนหลักๆของตัวผลประกอบการที่พลิกฟื้นกลับมามีกำไรก็คือค่าการกลั่นที่ปรับตัวดีขึ้น Q on Q นะคะแล้วก็กำไรจากสต๊อกน้ำมันด้วยนะคะเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันดูไบในไตรมาส1เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่116เหรียญ นะคะเพิ่มขึ้นถึง9เหรียญเมื่อเทียบกับไตรมาส4นะคะสำหรับแนวโน้มกำไรในไตรมาส2เนี่ยเรามองว่าชะลอตัวลงนะคะหลักๆก็คงมาจากในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับลงในปัจจุบันนะคะถ้าเราดูล่าสุดเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมันดูไบเนี่ยได้หลุดร้อยมาอยู่ที่98เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะปิดลดลงจากปิดสิ้นไตรมาส1เนี่ยก็20กว่าเหรียญแล้วนะคะตรงนี้เราก็มองว่าก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทเนี่ยพลิกกลับมามีเป็นบันทึกขาดทุนจากสต็อกน้ำมันเข้ามาได้นะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าจะฉุดผลประกอบการของไตรมาส2เนี่ยให้แย่ลงอีกทั้งในแง่ของค่าการกลั่นไม่รวมสต็อกเนี่ยเรามองว่าไตรมาส2เนี่ยน่าจะมีการปรับลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ Q on Q นะคะเนื่องจากว่าช่วงไตรมาส2เนี่ยไม่ได้เป็นซีซั่นการใช้น้ำมันประเภทกลุ่ม Middle Distillate หรือน้ำมันดีเซลนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าส่วนต่างน้ำมันดีเซลในช่วงไตรมาส2เนี่ยก็ลดลงมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากไตรมาส1เนี่ยที่อยู่ประมาณ16เหรียญ นะคะสำหรับภาพรวมกำไรของทั้งปีเนี่ยเรามองว่ากำไรทั้งปีเนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะจากไตรมาส4เนี่ยที่กำไรถือว่าชะลอตัวลงค่อนข้างจากปีโทษนะคะจากปี2554เนี่ยที่กำไรชะลอตัวลงค่อนข้างแรงนะคะโดยปี2554เนี่ยบริษัทรายงานกำไรออกมาค่อนข้างน้อยนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณแค่900ล้านบาทอันนี้สาเหตุหลักๆก็คือในเรื่องนึงก็คือว่าในแง่ของตัวบริษัทเนี่ยมีบันทึกค่าใช้จ่ายเข้ามาครั้งเดียวก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับภาษีเข้ามา 1,200 ล้านบาทด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของการใช้กำลังการกลั่นของปีที่แล้วเนี่ยก็คือลดลงประมาณ 10% นะคะเหลือเพียงแค่ 180,000 บาร์เรลอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของปิดซ่อมบำรุงนะคะเรามองปี55เนี่ยบริษัทน่าจะพลิกกลับมามีกำไรอยู่ที่ 5,700 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 432% year on year อันนี้ก็หลักๆมาจากในเรื่องของโรงกลั่นเนี่ยไม่มีปิดซ่อมบำรุงนะคะเรามองว่าการใช้กำลังการกลั่นเนี่ยจะเพิ่มขึ้น23% นะคะเป็น 133,000 บาร์เรลต่อวันนะคะตัวค่าการกลั่นเนี่ยมองจะปรับตัวดีขึ้นประมาณ 6% เป็น 5.3 นะคะแล้วก็ส่วนตามปิโตรเคมีเนี่ยอันนี้มองว่าจะลดลงเล็กน้อยประมาณ 7.6% เป็น154เหรียญ นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญเลยที่ให้กำไรปรับเพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของว่าปีนี้เรามองว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายวันทามจากการปรับลดภาษีมากเหมือนปี54นะคะตรงนี้เราก็ประเมินราคาพื้นฐานของ ESO เนี่ยปี55เนี่ยอยู่ที่13บาทนะคะอิงบน PE ที่9เท่านะคะถ้าเทียบกับเป็น Piper Book เนี่ยก็อยู่ประมาณ 1.56 เท่านะคะก็ตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ valuation เทียบกับในกลุ่มเนี่ยก็จะถือว่า ESO เนี่ยก็แพงกว่าบางจากหน่อยแต่ก็ถ้าเทียบก็คือค่อนข้างใกล้เคียงกับท็อปนะคะเราก็กลับมาแนะนำซื้ออีกครั้งนึงนะคะราคาพื้นฐานคือ13บาทค่ะแสนสิรินะครับก็ยอดขายสะสมควอเตอร์2นะครับสิ้นสุดพฤษภาคมนะครับก็มียอดแล้ว 4,400 นะครับก็แบ่งเป็นบ้านเนี่ย 1,900 นะครับคอนโด 2,500 นะครับแต่ถ้าเทียบกับ Q1 คงจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า Q1 เนี่ยในช่วงเมษาก็มีวันหยุดเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องการกิจจัดกิจกรรมทางการตลาดเนี่ย Q1 เขาจัดเยอะนะครับเปิดโปรเจกต์เยอะ Q1 เปิดโปรเจกต์มูลค่านะครับ 14,000 ล้านสำหรับควอเตอร์นี้เปิดหายไปครึ่งนะครับคือเปิดน้อยลงนะครับ 7,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วยอดจองคิวนี้คงสู้คิวที่แล้วไม่ได้แต่ว่าถ้าดูเฉพาะยอดจองบ้านนะครับเพราะว่ายอดจองบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะรับรู้ได้ทันในปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 60% นะครับของประมาณการยอดจองบ้านใน Q2 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูยอดจองบ้านเนี่ยสะสมมาเลยนะครับ5เดือนเนี่ยก็คิดเป็นสัก 40% ของยอดจองบ้านปีนี้นะครับ
ขณะที่เราก็ยังคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการเปิดโปรเจกต์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูตามการขายเนี่ยยอดจองที่ผ่านมานะครับในช่วง2เดือนแรกของ Q2 ก็ยังดูแล้วยังดูดีอยู่นะครับแล้วดูแล้ว projection ก็ยังน่าจะมาตามคาดนะครับในส่วนของ backlog นะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีการขายคอนโดในปีก่อนๆค่อนข้างมากนะครับซึ่งจะมาโอนในปีนี้นะครับรวมกับการขายโครงการบ้านและทาวน์เฮาส์เนี่ยตอนนี้แบ็คล็อกของเขาเนี่ยมีรองรับประมาณการในครึ่งในช่วง Q2 Q4 นี่ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกำไรปีนี้คงจะสบายๆนะครับทำได้แน่ๆโต 30% ปีหน้านี่ก็มีแบ็คล็อกไปรอแล้ว 15,000 นะครับถ้ามองว่ายอดจองบ้านเนี่ยมาอย่างนี้ครับ 2,000 3,000 ต่อไตรมาสนะครับเราก็คิดว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยจะมีแบ็คล็อกไปคอยอีก 2,100 นะครับแม้ว่าโกสเนี่ยปีหน้าอาจจะโตไม่เยอะนะครับแต่เราก็ยังมองเห็นศักยภาพการเติบโตต่อเนื่องอีกปีนึงนะครับราคาหุ้นก็อยู่ประมาณสัก2บาทต่ำกว่า2บาทนิดๆนะครับเราคิดว่าในเชิง valuation นั้นหุ้นตัวนี้ยังเทรดอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE ที่7เท่านะครับโมเมนตัมการขายก็ยังดีนะครับในแง่พื้นฐานนี่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนราคาหุ้นตกลงมาจน เราคิดว่าณราคาแถวนี้นะครับในเชิงของ PE น่าซื้อนะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่2บาท30สตางค์สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ